สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนวิธีการส่งคำสั่งซื้อขายแบบ pending order หรือว่าคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าค่ะ pending order เป็นคำสั่งที่คุณไม่ต้องการซื้อขายในทันทีแต่คุณต้องการรอราคาให้มาถึงจุดที่คุณต้องการเพื่อให้ได้ช่วงราคาที่คุณได้เปรียบค่ะเพราะเมื่อราคามาถึงจุดที่เรากำหนดคำสั่งเอาไว้ระบบจะทำการเปิด order ให้ตามที่เราตั้งคำสั่งไว้ก่อนล่วงหน้าโดยอัตโนมัติค่ะ คำสั่ง pending order นะคะจะอยู่ตรงที่หน้าต่าง new order มาที่ประเภทการซื้อขายจะมี2แบบคือ market e x e c u s i o n กับ pending order เราเลือก pending order ค่ะประเภทการส่งคำสั่งแบบ pending order นะคะจะมีประเภทย่อยให้คุณเลือก4แบบค่ะก็คือ buy limit คือการรอดักซื้อขึ้นโดยราคาจะต้องอยู่ใต้เส้นราคาปัจจุบัน 2. sell limit คือการดักรอซื้อลงโดยราคาจะต้องอยู่เหนือเส้นราคาปัจจุบัน 3. buy stop คือการรอดักซื้อขึ้นโดยราคาจะต้องอยู่เหนือเส้นราคาปัจจุบันและ 4. sell stop คือการดักรอซื้อลงโดยราคาจะต้องอยู่ใต้เส้นปัจจุบันเพื่อให้เห็นภาพชัดมาดูที่หน้ากราฟค่ะคุณจะเห็นว่ากลุ่ม sell limit กับ buy stop จะอยู่เหนือเส้นราคาปัจจุบันตรงนี้ค่ะและกลุ่ม sell stop กับ buy limit จะอยู่ต่ำกว่าเส้นราคาปัจจุบันลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะคำสั่ง pending order จะไม่เปิดคำสั่งถ้าหากเส้นราคายังมาไม่ถึงจุดที่คุณ pending เอาไว้นะคะมาดูตัวอย่างการ pending order ประเภทแบบ sell stop ค่ะมาที่กลุ่ม new order จะเจอหน้าต่าง order คุณเลือกประเภทคำสั่ง pending order และเลือกประเภท sell stop จากนั้นพิมพ์ราคาที่คุณต้องการลงไป ที่ช่อง a d price และใส่ราคาที่เป็นบริเวณจุด stop loss และ take profit ที่คุณต้องการเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยทั้ง3ช่องคลิก place จะได้คำสั่ง pending order ประเภท sell stop แบบนี้ค่ะคุณจะเห็นว่าคำสั่ง pending order จะยังไม่ทำการเปิด order ให้คุณเนื่องจากราคายังมาไม่ถึงบริเวณจุดที่คุณต้องการ order ของคุณจึงอยู่ใต้แถบ balance ค่ะถ้าหากคุณต้องการปรับเปลี่ยน order ของคุณ คลิกออเดอร์นั้นให้เป็นแถบสีน้ำเงินดับเบิลคลิกคุณก็สามารถปรับเปลี่ยนออเดอร์ของคุณที่คุณต้องการได้ค่ะถ้าหากว่าคุณต้องการลบออเดอร์ที่คุณ pending เอาไว้เพียงแค่คุณคลิกออเดอร์นั้นให้เป็นแถบสีน้ำเงินจากนั้นคลิกกากบาทที่อยู่ด้านขวามือเพียงเท่านี้ก็เป็นการ delete ออเดอร์ที่ pending เอาไว้เรียบร้อยค่ะ วิธีการส่งคำสั่งซื้อขายประเภท pending order ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ